มีงานมีบ้านแล้วมีรถแม่ก็มีความสุขพี่ก็ใกล้จะหมดแล้วหาดีอย่างเดียวคือภรรยานะครับก็ไม่ต้องสวยมากหรอกครับแต่แค่เป็นคนที่นิชาก็มีแฟนแล้วโหนิชากับแฟนเขาน่ารักมากจิ้มๆกันในละครก็พอให้รู้ว่าหมอสลังรักมิ้มมากก็พอแล้วที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้ก็จะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอเมื่อหาดูแค่คนเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอแค่รู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีกแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงยังไงแค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีกฉันก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นจะสุขจะทุกข์จะผิดหวังแค่ไหนแต่ว่าคำพูดคำนี้จะเก็บไว้ก็คงจะเสียใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรแค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก